มาร้านพี่กินแล้วต้องมีความลับความลับอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำอะไรนะน้ำจิ้มอ่ะสมมติว่ากับเลข1คือเราเลข1บวก2บวก3บวก4บวก5ไปจนถึงบวก100ความลับของมันคือนี้ครับนั่นคือ n ส่วน2วงเล็บ n บวก1 n คือจำนวนทั้งหมดเอาเป็นบวกอะไรก็ได้นะบวกถึง n ก็ได้นะบวกถึง200ก็ได้สมมติว่าถ้าเกิดบวกถึง200บวกไปเรื่อยๆถึง200 n ก็คือเลขอะไร1ถึง200มีทั้งหมดกี่ตัว200ตัวอ่ะแทนค่าไปเอา200เข้าไปหารด้วย2วงเล็บ200 200สิมี200ตัวใช่ไหม n คือจำนวนบวก1ปั๊บปั๊บตรงนี้เท่าไหร่แอม100นะคะน้องแอมตรงนี้เท่าไหร่201คูณกันเข้าไปเติมศูนย์2ตัวเจอ2100โอเคป่ะ 21,100 จบเห็นไหมอันนี้คือเบสิกเบมากเลยมากแต่ถ้าเกิดเราอยากเป็นเทพขอเป็นเทพไปเหรอขอเมฆปีกขึ้นมาเอาเมฆขิงๆนะ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2เล่นยกกำลังมั่งบวกยกกำลังมั่งบวกถึง100ยกกำลัง2บวกได้บวกได้ไอ้1 2 3ธรรมดาเงี้ยใครก็บวกกันได้แต่ยกกำลัง2มั่งอ่ะ1กำลัง2บวก2กำลัง2เป็น1บวก4บวก9บวกอะไรไปเรื่อยนี่ไม่ได้ยากหรอกสูตรคล้ายๆกัน n ส่วน6วงเล็บ n บวก1วงเล็บ2 n บวก1อ่ะเนี่ยความลับตรงเนี้ยจำไว้แค่นั้นเองก็แทนเนี่ย n คือ1ถึง100มีได้กี่ตัว100ตัว100ก็ไม่ต้องห่วงมันเป็นเทคนิคเป็นสูตรของเขาอ่ะ n ก็คือ100บวกใคร1บวก1นะแล้วก็อะไร2คูณ100บวก1ที่เหลือการคิดเลขครับ101 201ใช่ไหมถูกไหมก็กลายเป็น100ส่วน6101แล้วก็201ไปคิดเลขเอาเองได้เท่าไหร่น้องแอมกดคิดเลขแล้วเอามาเลยเอามาเลย101คูณ201ตอนเดิมไม่อ้วกเหรอนะคูณเลย201เห็นไหม20301แล้วคูณ100คูณ100หาร6หาร6เท่าไหร่เท่าไหร่338,350นี่ไงก็ได้เหมือนกันเห็นไหมก็คือถ้าเกิดมันดีกว่าการไปนั่งบวกทีละตัวใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ยังเบสิกอยู่มันมีแอดวานซ์อีกนิดนึงกำลังสามมีแอดวานซ์อีกเหรอกำลังสามอันนี้คือแบบเปรี้ยวมากอันนี้เปรี้ยวมากยิ่งกว่ากินมะขามอีกจริงรูดกันเลยอ่ะนะมาดูเปรี้ยวเมื่อกี้ไม่มีอะไรคือโจมันเปรี้ยวโจมันเปรี้ยวว่ามีใครเปรี้ยวโจมันเปรี้ยวโจมันเปรี้ยวกำลังสามลองดูกำลังเปรี้ยวอีกนะยังพวกขันไม่ไหวแล้วทำไมเนี่ยถามจริงๆอ่ะเมย์นี่เป๊กปะเป๊กผลิตโชคเหลือสเปคนี่แอมนี่ดูนี่ก่อนนะเดี๋ยวจะรีบไปขายข้าวไก่ต่อแล้วลูกค้าเยอะแล้วช่วงนี้มาหลังมาตอนที่ไม่มีลูกค้าเดี๋ยวมาตอนนี้ลูกค้าเยอะจะไม่รู้หรอพี่หนึ่งกำลังแน่นอนร้านนี้เขาอร่อย1กำลัง3บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3บวกไปจนถึง100กำลัง3ก็คือ n กำลัง3ทำไงอ่ะกำลัง3นี่ยากนะเนี่ยต้องมีสูตรต้องมีสูตรแน่นอนครับสูตรคือนี่ครับ n ส่วน2วงเล็บ nบวก1นะแล้วจับมันยกกำลัง2คือทั้งหมดยกกำลังใช่ n ส่วน2พร้อม1 2 3ก็คือ100ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็อะไร100บวก1นะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะพร้อมตัดกันเหลือ50ถูกไหมต่อไป50คูณ101 50คูณ50 5,050แล้วก็จับยกกำลัง2ใช่ไหมไม่ได้เท่ากับ 5,050 แล้วยกกำลัง2พี่น้ำหน่อยครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย225ล้านโอ้โหเป็นไง5,200นี่เห็นไหมครับมันก็สามารถบวกได้หลายแบบมากๆเลยบวกถึง n ตัวเลยแต่แล้วอะไรเยอะแยะเราไม่ไหวปะเนี่ยมันจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรกินเยอะมันไอ้ตั้งคันหรือเปล่าเนี่ยฮะตั้งคันหรือเปล่าเนี่ยตั้งคันก็เกาดิโอ้ยเรามาสรุปนิดนึงเนาะ1ถ้าเกิดเป็นเลขปกติที่เป็นเลข1นะเมย์นะ1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึง100หรือพูดง่ายๆเลยบวกไปเรื่อยจนถึงตัว n เลย n คือเลขอะไรก็ได้สูตรว่าไง n ส่วน2คูณกับ n บวก1โอเคป่ะจำไว้ดีเจอเลขบวกนะแต่ข้อแม้ก็คืออะไรรู้ไหมสูตรเนี้ยมันต้องเริ่มจากเลขแรกเลยต้องเริ่ม1ต้องเริ่มถ้าเกิดขึ้นว่า2ไม่ได้แต่ทำได้เราทำได้ทำไงเรามีเทคนิคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนี่ต่อไปก็จะเป็น1กำลัง2นะ1กำลัง2บวกกับ2กำลัง2บวก3กำลัง2บวก4กำลัง2บวกไปจนถึง n ยกกำลัง2งี้โอเคป่ะสูตรว่าจะไง n ส่วน6วงเล็บ n บวก1แล้วก็2 n บวก1แค่นั้นเองก็เอา n มาใส่นับดูว่ามีกี่ตัวโอเคไหมครับถ้าเกิดเป็นกำลัง3 1กำลัง3บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3บวก4กำลัง3
บวกไปจนถึงบวก n กำลัง3เปรี้ยวมากกำลัง3เนี่ยก็คือ n ส่วน2วงเล็บ n บวก1แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นี่คือ3สูตร3สเต็ปโอ้แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเมยรู้วิธีทำแล้วถ้าเกิดเมยไม่รู้เทคนิคหรือน้องแอมไม่รู้เทคนิคเวลาทำเนี่ยบางทีมันก็ยากดีอ่ะเห็นไหมเวลาทำมันก็มีทีมที่มีเทคนิคคำถามพี่น้ำบอกว่าอะไรฮะการบวกเลขมันต้องเริ่มด้วยเลข1ใช่ไหมแล้วเกิดโจทย์เป็นอย่างเงี้ยล่ะ20บวก21บวก22บวกไปจนถึง 3,800 เอาเยอะไปเอา150คำถามว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วเราจะใช้สูตรไหนมีค่าแค่ไหน